คราวนี้จะมาทดสอบนะครับเทปใบ้วินเทจสวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับไทโอเคนบูดนะครับ KX600 นะครับตัวนี้นะครับมีฝาปิดมาด้วยนะครับปกติเทปรุ่นพวกนี้ในฝาปิดจะไม่ค่อยมีมานะครับจะหายหมดครับตัวนี้มีฝาปิดมาด้วยนะครับสวยมากครับตัวใหญ่กว่าแอมอีกนะครับเนี่ยนะครับหัวเทปเดิมๆทุกอย่างนะครับสายพันลูกยางผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเสียงใสมากครับเสียงน่าฟังมากครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ผลิตปี1980นะครับ38ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังสวยงามยังปิ้งอยู่เลยนะครับตัวนี้สวยจริงๆครับภายในนี่ไม่มีสนิมเลยนะครับสวยมากนะครับเครื่องเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้มีแต่สายพานที่ผมเปลี่ยนนะครับมอเตอร์ยังเงาแวบอยู่เลยครับดูครับทํางานดีทุกอย่างนะครับตัวนี้สมบูรณ์แบบครับสวยและเสียงดีนะครับไอโอเดี๋ยวผมปิดฝาแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวใส่เทปลองเล่นดูเลยนะครับสวยคลาสสิกมากครับตัวนี้นะครับเทปก็มีแต่ม้วนเก่าๆนะครับลองเล่นดูนะครับเราใส่เทปก็ใส่แบบคลาสสิกมากครับฮะครับอัดก็ดีจริงๆครับเสียงนะครับเทปสมัยก่อนนี่อายุ 30-40 ปีนี่ก็ยังเอามาเล่นยังฟังเสียงชัดแจ๋วอยู่นะครับถ้าหัวเทปเราดีสักอย่างนะครับเป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสู้วนไม่คิดจะหาผู้ควงเดียวจะล่วงกอเดินหน้าถอยหลังสบายมือครับตัวนี้นะครับกลไกทำงานระบบกึ่งสัมผัสนะครับกดเบาๆมันก็จะดึงกลไกขึ้นไปเองนะครับตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาดีมากเลยครับนี่ถ้าขอโมกใจกายถึงชีพตลายฉันยังรักเธครับสิ่งดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงบรรเลงดูให้ฟังนะครับม้วนก็เก่าพอสมควรอยู่ครับดีนะครับเนี่ยครับเวลาเราเลิกใช้งานเราก็ปิดฝาเข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับเวลาเราจะใช้งานเราก็ถอดฝาออกนะครับแล้วก็เอาม้วนเทปใส่เข้าไปก็เล่นนะครับอย่างนี้
สมบูรณ์แบบทุกอย่างครับหัวเทปใหม่มากครับตัวนี้นะครับหัวเดิมนะครับเล่นได้อัดได้อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถูกทดสอบการอัดแล้วนะครับตัวนี้นะครับสวยมากครับใหญ่กว่าแอมป์อีกหนักด้วยนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับสภาพสวยนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณมากครับ